มาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมแรกของเราก็คือ Pleasure to meet you นะครับผมก็คือจะทำความรู้จักแล้ววันนี้เราเนี่ยจะได้เพื่อนใหม่นะครับกี่คนเอ่ย10คนและได้เพื่อนหรือน้องนะครับหรือคนที่เรารู้สึกประทับใจเนี่ยแบบใกล้ชิดเนี่ยเพิ่มอีก1ท่านก็คือน้องแกนย่านั่นเองนะครับจะเป็นใครไม่ได้สำหรับการเริ่มเลยครับแนะนำตัวเองก็คือจะให้แนะนำตัวเองนะครับอาจจะเป็นชื่อที่เพื่อนๆชอบเรียกกันฉายาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นชื่อปกติเลยว่าไทย่านะครับไม่ใช่ไทเชอร์โมเมนต์ของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวให้น้องไทย่าเริ่มก่อนเลยครับผมเพื่อนเลยครับสวัสดีครับคุณคนนึงเป็นคนที่เป็นสวีทค่ะชอบชอบของหวานแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อเราได้กินแล้วมันถูกปากอะค่ะมันคือโมเมนต์ที่ฟิลแบบอธิบายไม่ถูกมันแบบ oh yes live to eat ค่ะเข้าใจไหมคะใช่ค่ะชีวิตคือการได้กินของอร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าจะมีเพลย์โมเมนต์เยอะมากเพราะว่าจะได้กินของหวานครับผมขอบคุณเล่นน้องยายาด้วยนะคะเราจะทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมจดจำเพื่อนๆของเราเอาไว้ด้วยนะครับเริ่มที่คุณกุ้งเลยครับครับผมกุ้งครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมแนะนำตัวเองใช่ครับคุณกุ้งคะแนะนำตัวเองหน่อยคะแนะนำชื่อในวงการเช่นเราอาจจะชื่อว่าคุณกุ้งแต่คนอื่นอาจจะเรียกว่าคุณอริสเบตว่าทำไมถึงมาเข้าร่วมกับงานที่ได้เจอได้รู้สึกไงหัวใจมันพองพองมากครับผมสำหรับแฟชั่นโมเมนต์ของกุ้งคืออะไรครับแฟชั่นโมเมนต์แฟชั่นโมเมนต์ของกุ้งก็คือรู้สึกว่าแบบเวลาได้ทานที่ไอศกรีมแบบนี้จะรู้สึกแบบทำไมแบบอร่อยแบบอินแบบสุดๆไหนอะอะไรรู้สึกชอบภูเก็ตดีรสดีมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยทานครับผมหนูเข้าใจความรู้สึกของคุณครับผมขอบคุณมากแล้วบอกมือให้คุณกุ้งหน่อยนะครับและผมขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับกล่องนะครับของที่อยู่ในมือเนี่ยด้านในนะครับได้รับกันหรือยังครับได้รับแล้วครับขอบคุณนะครับหยิบขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นสิ่งที่จะสามารถบันทึกนะครับชื่อเพื่อนของเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นความทรงจำของเราได้เลยนะครับซึ่งท่านแรกก็คือน้องยาย่าที่สองคือคุณกุ้งนะครับครับผมก็ลองมาชิมเอาไว้นะได้ทำกันบ้านเลยได้เลยทำกันบ้านเลยเดี๋ยวจะมาชิมนะคะทุกคนใช่ครับเดี๋ยวยาย่าชิมตรงนี้ครับอยากจะมาแบบว่ามีแบบประสบการณ์สัมผัสหนึ่งที่ได้มาได้ชิมต้องทำบ้านไปชิมปกติก็จะไปตามติดตามคือพูดได้ชิมทานคนรอบด้วยนะกว่าจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้นี่ครับคือยากลำบากไหมตอนที่ cover แล้วยากอยู่ค่ะเพราะว่าทำเองไม่ได้ทุกอย่างเลยค่ะผมตั้งกล้องเองหาพวกของเองทุกอย่างเลยใช่ค่ะครับผมแต่ว่ามีที่ปรึกษาได้ค่ะได้ขอช่วยปรึกษาหน่อยก่อนไหมก่อนถ่ายไปทั้งหมดกี่รูปผมแอบถ่ายไปกี่รูปครับจริงๆอ่ะไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนั้นเพราะว่าฟังเลยเชื่อโมเมนต์นะครับของพี่โยคืออะไรครับในคุกเรียนใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าสติ๊กเกอร์ดาวแปดแล้วไปหนึ่งดาวก็ปรบมือให้พี่โยด้วยครับปรบให้พี่โยด้วยนะครับมาถึงท่านต่อไปดีกว่าครับมาเชื่อทูบีจูกันหน่อยครับเดี๋ยวส่งไมค์ให้นะครับครับผมได้รับเรียนนะครับชื่ออะไรคะฮัลโหลชื่อไหนค่ะชื่อไหนนะคะทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมในวันนี้คะเป็นพี่ยาก็คือเตรียมซื้อชุดมาแข่งแล้วค่ะแล้วก็อยู่แต่เดิมค่ะเป็นคนชอบทานไอศกรีมของหวานอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแม็กนัมก็เลยรู้สึกว่าต้องเล่นกิจกรรมนี้ค่ะนะครับแล้วดีใจไหมที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ดีใจมากพูดไม่ถูกเคยได้ยินอยู่ใกล้พี่ยาย่าขนาดนี้ไหมครับก็เคยค่ะแต่ว่า
มนต์ของคุณไนท์คืออะไรครับก็คือปกติเป็นคนชอบกินของหวานอะไรใช่ไหมคะคุณจ๋าก็แล้วก็ดีใจที่พี่ย่าได้กลับมาแข่งซีซั่นแปดเก้าอีกครั้งแล้วก็สุขมากเลยเขินอ่ะเราสักหนึ่งภาพหนึ่งสองสามมาดีเลยนะขอบคุณมากนะครับคุณไนท์ผมเลยคุณไนท์นะครับท่านต่อไปครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนิ้งค่ะครับผมก็ที่ร่วมกิจกรรมนี้ก็พี่ย่างค่ะพี่ย่างคือเหตุผลที่ให้มาร่วมกิจกรรมนี้เพราะอยากมองฟิล์มมาสนุกกับพี่ย่างครับตอนแรกคิดว่าตัวเองจะได้เข้ามาถึงจุดนี้ไหมครับก็หวังนิดนึงค่ะหวังนะเพราะเราทำเต็มที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุ่มหมดตัวค่ะทุ่มหมดตัวถ่ายได้ทั้งหมด 20,000 ภาพนะฮะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เหมือนกันเลยนะครับแล้วเพชรโมเมนต์ของนะฮะของคุณคืออะไรครับมันความฟินความหวานชอบที่แบบมีแบบคุกกี้กรุบๆอ่ะค่ะครับมันลงตัวมากค่ะแล้วสำหรับแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับฟินไหมครับที่สุดค่ะโอเคขอบคุณเลยคุณมิ้นตัวเองกับน้องยาย่าครับทำไมชื่อคล้ายกันน่ารักมากตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเรามีการซ้อมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีการถ่ายภาพร่วมกับพี่ยาย่าเนาะนะเดี๋ยวลองโพสให้พี่ยาย่าดูสักสามภาพพร้อมแล้วหนึ่งสองท่านที่สองท่านที่สามนี่มีการซ้อมไปแล้วครับผมพี่จะถามไหมครับน้องยาย่าลองถามน้องจัดจ้าดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทำไมถึงอยากมาร่วมกิจกรรมนี้ครับน้องจ้าจ้าอยากเจอพี่ยาย่าค่ะแล้วพอเจอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะเราเคยเจอกันไหมคะไม่เคยไม่เคยตัวจริงสวยมากขนาดไหนคะสวยมากเลยค่ะน้องพี่ยาย่าน้องจ้าจ้าใครสวยกว่าคะพี่ยาย่าวันนี้ต้องให้น้องจ้าจ้าน้องจ้าจ้าน่ารักเลยนะครับขอบคุณน้องจันจ้าหน่อยนะครับครับผมแล้วความจริงของหนูต้องกินนะของอร่อยอร่อยอย่างเช่นคุกกี้ที่แม่เก้านี่ค่ะที่พี่ย่าเป็นพรีเซนเตอร์เลยค่ะครับผมน่ารักมากนะครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปจะเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่พูดเก่งมากนะครับเมื่อกี้เนี่ยตาเหลือกเลยนะแนะนำเองหน่อยครับชื่อจุ๊บนะคะเพื่อนมาจะเรียกจิ๊บุ๊บจิ๊บุ๊บก็กิจกรรมคืออะไรก็ตามที่พูดง่ายอยู่ในกิจกรรมเราก็จะเล่นเล่นอันนี้ครับผมเล่นทันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมทำไมถึงอยากมาร่วมในกิจกรรมของเราในวันนี้ครับก็เห็นจากจำนวนคนแล้วก็10คนนั่นถือว่าแบบเต็มที่สิบมากนานมากแล้วก็จะได้มานั่งมองตาพี่ใหญ่ครับผมไม่ได้ไปมองพอได้แบบว่ายืนใกล้ๆแบบนี้ได้มองหน้ามองตากันแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอิ่มค่ะไม่ต้องทานเลยไม่ต้องทานเลยครับวันนี้รู้สึกว่าเยอะมากเลยครับผมนะครับขอบคุณมากเลยนะคะท่านสุดท้ายครับขอบคุณอีกสองท่านนะครับท่านดีก่อนเลยนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่สวัสดีค่ะพี่ติ๊กก็มีแต่พี่น้องได้เล่นกับเป็นพิเศษเลยครับผมตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างตอนเห็นว่าน้องยาย่าเป็นพิเศษเลยเป็นไงครับพิเศษเลยแนะนำให้ดีใจค่ะเพราะว่าน้องเป็นพิเศษหนูก็ดีใจที่เป็นคนฟังทุกอย่างพี่เบิร์ดก็จำอยู่แล้วค่ะครับผมนะครับแล้วเพชรนะครับโมเมนต์ของพี่คืออะไรครับพี่ก็ชอบทานของหวานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูไม่พูดเลยครับถ้าทานของหวานต้องลงถุงอันนี้ใช่เลยค่ะกินแต่น้ำถ้ามันฟุ้งและอร่อยก็ต้องยาวก็ต้องยาวเพราะอย่างเราต้องแบบว่าเพิ่มความสุขให้เองบ้างยังทำมาเองมากได้นะครับมาถึงท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอซื้อของไว้ท่านนี้ด้วยนะครับพี่ติ๊กนะครับผมเป็นคนที่ไหนครับท่านสุดท้ายเป็นแขกที่สี่เช่นเดียวกันครับผมแนะนำตัวเองและแนะนำเพจด้วยการมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับหนึ่งก็คือเราชอบกินแมคแนมอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่แมคแนมบอกรถใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งสำคัญก็คือวันนี้ได้มาเจอน้องยาย่าด้วยเสียงก็ตอนแรกเนี่ยจะไม่คือเสียงเลยพอใกล้ขนาดนี้ตื่นเต้นมือสั่น
เสียงเริ่มเปลี่ยนพอนะพอเป็นเรื่องของเขาเดียวจ้าคิดดิ๊กเป็นคนเดียวที่ทำกันบ้านใช่นะครับผมทำกันบ้านไม่ใช่แต่ผมจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักอยู่ที่คนละอ๋อจนเขาพูดถึงไม่ใช่อ้าวไม่เชื่อโมเมนต์ครับบททดสอบง่ายง่ายถามทุกคู่นะครับผมชี้ไปที่ใครตอบชื่อให้ถูกต้องนะครับชื่ออะไรครับชื่อเขาเรียกชื่อคุณดิ๊กนะครับชื่ออะไรครับโยโยโยชื่ออะไรครับแล้วว้าวนานมากนะครับแล้วได้มาเจออีกทีก็ทำดีนะครับก่อนมาที่ตื่นเต้นมากแล้วก็ตัดผมเลยนะครับตื่นเต้นมากไม่อยากให้ดูรูปแบบเซอร์เกินไปนะเดี๋ยวทำน้องดูไม่ดีด้วยครับผมครับผมอ่ะนะครับกิจกรรมที่สองของเรานะครับได้คือ special moment ครับถึงเวลาแล้วนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยจะได้สวมนะครับตามเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไอศกรีมแมกนัมไอศกรีมระดับโลกโอ้ยตายมาแต่เห็นทุกคนตาโตกันใหญ่เลยคือทุกคนอาจจะตะโกนแต่วันนี้ราคามากคนเห็นแล้วต้องรีบออกไปซื้อเลยแล้วรู้สึกว่าอยากกินแล้วมันฟินสุดๆเลยครับอันนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราให้ใช้ความรู้สึกแต่ว่าต้องคุ้มค่าสุดๆเดี๋ยวเราจะอธิบายทีเมื่อเราอยู่ในเซ็นโอเคนะครับพวกคุณคือลูกศิษย์ของโค้ชยาย่าแล้วต่อไปคนเราอวยมาต่อไปเรียกว่าโค้ชยาย่านะครับผมเรียกว่าโค้ชยาย่านะครับเดี๋ยวถ่าย3ภาพภาพแรกนะครับภาพแรกก็คือจะเป็นถ่ายเดียวนะครับภาพที่2เนี่ยคือถ่ายคู่กับยาย่าภาพที่3เนี่ยจะเป็นโพลารอยด์นะครับแต่ผมขอได้มั้ยว่าเดี๋ยวมันจะมีของรางวัลพิเศษที่ Exclusive แบบสุดๆเลยคือให้ทุกท่านเนี่ยโพสต์ลง Instagramนะครับแล้วติดแฮชแท็กด้วยนะครับว่า Magnum Exclusive Treasure และเดี๋ยวจะมีผู้โชคดี1คนที่ได้รางวัลสุดพิเศษที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นรางวัลที่1ในล้านคนที่จะได้เลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้ดีให้เต็มที่เลยแล้วกันนะโค้ชมีอะไรพูดนะสวยแน่นอนนะครับตอนนั้นก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกน้องยังน้อยมากน้องยังคุณเอมมี่ครับคุณเอมมี่เชิญครับผมเลยคุณเอมมี่ด้วยโอเคมีใครอยากจะเรียนอัพเพิ่มเติมไหมครับได้เลยได้เลยครับผมเลยเดี๋ยวได้เลยครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเพราะว่าต่อจากคุณเอมมี่คือคุณโอ๋นะครับพี่โอ๋นะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูที่ท่านแรกก่อนโอ้ว้าวจริงจังมากจริงจังโอ้ชาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการพ่นความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะครับเย้ครับผมมีอุปกรณ์ด้วยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับอุปกรณ์พวกนี้ใช้ทำอะไรนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรามีการในการถ่ายรูปอะไรไหมครับวันนี้มีท็อปอะไรเพิ่มเติมไหมครับโค้ชครับยังไงดีครับโค้ชให้จัดการท่าทางหน่อยควรจะเอามือซ้ายไว้ตรงไหนอะไรยังไงที่มีมั้งคะมันยังไงอะคะหนูก็เล่นไม่เป็น100ลูกใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้โค้ชถ่ายเห็นแค่ถึงใต้มือค่ะครึ่งตัวค่ะโอ้ไม่เห็นมือด้วยซ้ำค่ะไม่เห็นมือแล้วโอ้โหเลยค่ะหัวล้อมีความสุขตอนได้กินไอศกรีมไม่ต้องมองกล้องก็ได้ค่ะแบบว่ากินกับตัวเองแล้วก็กินแล้วอร่อยจังเลยแบบไม่ต้องมองกล้องก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มองทุกลูกเลยนะครับขนาดจะมองลองไม่มองกล้องดูนะเดี๋ยวดูให้โค้ชยาย่าทำดูนะครับแต่ทางเนี้ยน่ารักมากเลย
ู้ชนะของเราเนี่ยน้องยาย่าเป็นคนเลือกด้วยลูกทั้งหมดนะครับเราจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับโอ้เป็นร้อยช็อตแล้วเนี่ยเมมพอร์ตนะครับเมมพอร์ตนะครับวันนี้โค้ชยังได้คิดว่ามีลูกที่เป็นพอใจในการสตาร์ทใส่ของท่านแรกของเราเราจะไม่รอดพอใจยังครับอันนี้พอใจแล้วต่อไปนะครับเป็นภาพคู่กับโค้ชยาย่าก็ภาพคู่เลยจะอยู่ด้านในก็ได้ครับก็ได้เผื่อแบบว่าตอนหนูไปเริ่มอ่ะเพื่อจะได้ถ่ายให้